ครอบครัวต่างกับทำงานแบบทีมยังไงเอออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจการอยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นธุรกิจลักษณะกงสีซึ่งมีเครือญาติหลายคนอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีฟอร์แมตที่ชัดเจนว่าอำนาจการบัญชาการเป็นใครเรียกว่าสายการบังคับบัญชางงอืมไม่รู้ต้องฟังใครมีอาเจกอาอึ้มอะไรเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมแล้วก็แบบไอ้นี่ก็ ตำแหน่งก็ไม่ชัดเจนที่คนพยายามหลีกหนีเพราะว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเด็กๆก,ก็ต้องฟังแล้วเราจะฟังใครส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นม,มันจะเป็นเรื่องของการก้าวกายหน้าที่ซึ่งกันและกันออันนี้อันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่คือ,ค,อ,ค,อคือมีความเห็นกับเรื่องของคนอื่นนะว่ากันเถอะถ้าเกิดว่าองค์กรที่มันมีการทํางานแบบเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วต้องเปลี่ยนมาหรือพยายามที่จะทําให้มันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นพี่แทปมีข้อแนะนําอะไรไหมคอ่าพี่แนะนำอย่างนี้เลย Mission to the Moon Podcast h a ppy fine day แค่งงาน h a ppy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission to the Moon Podcast กับซีรีส์พิเศษ h a ppy fine day แค่งงาน h a ppy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่กับไอสุที่นี่ค่ะและผมโรเบิร์ฐานลาหาครับสวัสดีค่ะพี่แทบก็มิชชั่นเน,นะเนาะเรามีเอ่อเทคสเตตัสที่โพสต์ใน Facebook เยอะแล้วก็ล่าสุดอะ uh, ที่เราโพสต์หัวข้อ ถามว่าอะไรที่ถือว่าเป็น Red f l a g ใน Job Description โพสต์นั้นเลยพี่แทบมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบอะไรที่จะทําให้คุณไม่เลือกสมัครงานละกันเวลาเขียนใน Job Description ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นคําตอบยอดฮิตที่คนตอบคอมเมนต์กันเข้ามาก็คือการทํางานแบบครอบครัวเหมือนกับ work places i like a family เนอะมันมีช่วงหนึ่งที่สมัยก่อนอะ คนอาจจะรู้สึกว่าการทํางานแบบครอบครัวคือสิ่งที่ตามหาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเหมือนเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่อาจจะเลี่ยงๆพี่แทบคิดว่ายังไงกับหัวข้อนี้คะทางานแบบครอบครัวกันอืมครับอันดับแรกต้องแยกระหว่างคําว่าการทํางานแบบครอบครัวกับธุรกิจครอบครัวจันก่อนนะอ่านี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย หรือแม้ทั้งโลกเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวเยอะมากอ่าอีกประเภทหนึ่งที่ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวก็มักจะเป็นธุรกิจที่มาจากการออกมาของรัฐวิสาหกิจเช่นกลุ่มปตทเป็นต้นแต่ถ้าเราไปดูกลุ่มอื่นนะครับ CP อย่างเงี้ยก็ธุรกิจครอบครัวนะฮะกลุ่มเซ็นทรัลก็เป็นธุรกิจครอบครัวกลุ่มของคุณเจริญนะเบียสิงเบียช้างเป็นธุรกิจครอบครัวทั้งนั้นนะครับธุรกิจส่วนใหญ่อะเป็นธุรกิจที่ เริ่มขึ้นมาจากครอบครัวแหละแล้วมันก็ถูก evolve ไปครับเขาพูดถึงธุรกิจครอบครัวที่เป็นขนาดใหญ่แบบที่พี่เล่าแบบนี้ก่อนว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับอย่างในกรณีของเอาอย่าง central group แล้วกันนะฮะเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมนูญครอบครัวนะครับนั่นก็เป็นการกําหนดว่ากติกามารยาทว่าใครจะเข้ามาเนี่ยสมมุติว่า คนนี้อ่ะเป็นลูกหลานเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการยังไงถึงจะเข้ามาได้นะครับแล้วจะต้องอยู่ที่ไหนก่อนอะไรแบบนี้เนะี่ยถ้าไซสิ้ใหญ่ขนาดนั้นนะเขาก็จะทําแบบนั้นเพราะว่าเราเนื้อภาพเนาะถ้าเข้ามาถึงเราก็สั่งสั่งสงคนอื่นอย่างงี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมใครก็ไม่อยากทํางานด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโปรโตโคอลชัดเจนเขาก็จะมีคณะกรรมการครอบครัวคอยเลือกนะครับว่าใครจะนั่งตาแหน่งไหนคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าบางคนก็อาจจะเป็นแค่ผู้ถือหุ้นเฉยๆก็หมายถึงว่าไม่ต้องทางานไม่ได้ทํางาน,งานอยู่ในบริษัทบางคนก็ไป มีฐานะผู้ถือหุ้นก็รับปันผมษันผลไปอะไรก็ว่ากันไปบางคนเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารด้วยนะครับถ้าทําแบบนี้เนี่ยธุรกิจแบบนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บริหารงาน <Professional. S 2> แบบ professional Law cent, ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหลายบริษัทก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยนี่ก็มีการควบคุมไปก็ว่ากันไปพวกนี้ก็มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับ แต่ไอ้กลุ่มที่เราหวั่นใจแล้วกันนิดนึงก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าทํางานอยู่กันแบบครอบครัวอ่าใช่ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะอ่านะครับการอยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะอันดับที่หนึ่งะครับอ่าเป็นธุรกิจลักษณะกงสีซึ่งมีเครือญาติหลายคนอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีฟอร์แมตที่ชัดเจนว่าอํานาจการบัญชาการเป็นใครอ่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่1ของการอยู่กันแบบครอบครัวคืออํานาจเรียกว่าสายการบังคับบัญชางง ไม่รู้ต้องฟังใคร,รใครสิงง่งใจใมีอาเจก์อาอึมอะไรเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมแล้วก็แบบ<ช>ไอ้นี่ก็มีตำแหน่งก็ไม่ชัดเจนแต<ช>่แล้วพอเป็น,นครอบครัวมันเหมือนที่คนรุ่นใหม่พยายามไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่คนพยายามหลีกหนีเพราะว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเด็กๆก็ต้องฟังแ,<ต>แล้วจะฟังใครใครจะสิ่งพ่อกับแม่ก็รุ่นหนึ่งแล้วคนอื่นเข้ามาแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีโอกาสเติบโตหรือเปล่าเพราะว่าก็มีคนเครือญาติเต็มไปหมดอันนี้พูดถึง professional จากด้านนอกนะครับถ้าเกิดรายนักคอมเมนต์ไม่ชัดเจนเนี่ย มันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยก็จะมีปัญหาแบบว่าเอ้ยคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเขาก็จะไม่อยากจะเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอ,อ,อีกแบบหนึ่งคือการคําว่าทํางานแบบครอบครัวในลักษณะที่อยู่กันแบบพี่น้องแบบแบบแบบย,ยนนะุ่นๆ่ะไม่มีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยการทํางานแบบครอบครัวในความหมายนี้ของพี่เนี่ยนะอาจจะเป็นธุรกิจที่ ไม่ได้ถูกตั้งมาจากครอบครัวก็ได้ตั้งมาจากคนเดียวก็ได้แล้วอยู่แบบอย่างเงี้ยคือมันก็มีข้อดีในเชิงที่ว่าก็อาจจะสนิทสนมกันอะไรก็ว่านไปเนี่ยนะครับแต่เมื่อธุรกิจมันขยายใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะทักเจมไม่ค่อยดีแล้วเหตุ <He ads S 2> ผลเพราะว่าพอเริ่มมันไม่ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยมันก็จะมึนมากเลยครอ,อบครัวต่างกับทำงานแบบทีมยังไงเออนี่อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจครอบครัวเนี่ยสมมุติว่าเรามีน้องคนหนึ่งทํางานห่วยแตกเนี่ยแต่ถ้าเราคิดแบบครอบครัวเนี่ยเราจะไม่กล้าตัดเขาออก เพราะ <ทำ S 2> เรา<ๆ>จะไม่ตัดพี่ตัดน้องแบบไม่ได้คืออโอเคโอเคหยุนหยนเะนี่ยมันก็จะทําให้การคนที่ตั้งใจทํางานจะเสียกําลังใจได้แต่ถ้าทํางานเป็นทีมนึกถึงทีมฟุตบอลนี่ทีมฟุตบอลผู้จัดการทีมที่เก่งใครเล่นไม่ดี d r อปมานั่งสํารองหรือแม้กระทั่งออกจากทีมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการบริหารงานแบบทีมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนิทกันคุยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้แต่สตรัคเจอร์ไลน์ออฟคอมแมนการตัดสินพวกนี้ต้องมีความชัดเจนอค่ะ จากที่พี่แทบพูดมาเออถ้าเป็นการทํางานแบบครอบครัวที่เป็นครอบครัวเลยแหละเพราะมันเริ่มจากธุรกิจคนเดียวสมมตุติปกติแล้วมันมีผลกับไซซิ่งของธุรกิจไหมเพราะแต่ก่อนอะคือในจินตนาการอะจากที่เห็นมาด้วยนะคะก็เหมือนธุรกิจที่เริ่มมาจากแบบธุรกิจเล็กๆแล้วกันมันเริ่มจากคนเล็กๆทํากันหลายหน้าที่มันก็เลยมีความสัมพันธ์กันแบบพี่น้องสนิทกันทุกคนต้องคอยแบบไปช่วยเหลือตรงนูน้นตรงนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบงานที่ไม่ชัดเจนแต่เราเหมือนแบบ อยู่กันแบบพี่น้องอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นแหละคือคําตอบที่หลายๆลายคนบอกว่าหลีกหนีอันนี้เพราะว่าพอพูดว่าอยู่กันแบบพี่น้องแบบครอบครัวเขาเริ่มจะทํานายได้แล้วว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ตรงตามกําหนดหรือว่ามีอะไรที่ไม่ชัดเจนซึ่งสมัยก่อนนะมันอาจจะมีการทําแบบนี้เยอะพี่แทบคิดว่ามันมีข้อดีหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันส่งผลเชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กรยังไงบ้างมันอาจจะเป็นด้านของ emotional support มากกว่าไหมคะมากกว่าประสิทธิภาพที่ได้มา คือสมัยก่อนหมายถึงว่าคำว่าสมัยก่อนนี่หมายถึงว่าตอนช่วงเริ่มตน้นแน่นอนแน่นอนว่นนาสมมติว่าอ่าเป็นเป็นเป็นครอบครัวจริงๆเลยแล้วกันนะมีพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจมาตอนแรกๆมันไม่มีคําว่า l i น e น r c o อ m แมนอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะมันก็มันก็มันก็ช่วยๆกันนะนะแต่พอธุรกิจมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลา l i น e o อ c o m m ไม่ชัดเจนเนี่ยทั้งสองคนสมมติมาดูงานเรื่องเดียวกันเนี่ยหวังดีกับบริษัททั้งคู่อะ่ะแต่ว่า คนหนึ่งสั่งใหญ่คนหนึ่งสั่งยางความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ทําให้ไอคนทางานน <ตำ S 1> ่ะสับสนมากมๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงไซซิ่งขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลและต้องเคารพซึ่งกันและกันในฐานะคนทํางานร่วมกันต่อให้บทบาทนอกเวลาทํางานจะเป็นแม่ลูกกัน <c oughs> หรือพ่อลูกกันก็ตามแต่เวลาทํางานเราต้องเคารพในซึ่งกันและกันในฐานะคนทํางานร่วมกัน <c oughs> เรารับผิดชอบตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เชื่องผิดชอบของคุณคุณก็ต้องมาก้าวไก่เราไม่ได้นะ ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นเรื่องของการก้าวไก่หน้าที่ซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่คือมีความเห็นกับเรื่องของคนอื่นนะว่างั้นเถอะซึ่งอันนี้มันสามารถตกลงกันได้พอสมควรมันแล้วแต่ครอบครัวด้วยแหละเนาะแต่ว่าในประเทศไทยเองซึ่งซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในเชิงของครอบครัวเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ที่โตประชุมเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกินข้าวที่บ้านคือเมื่อไหร่โตประชุมที่ที่ห้องประชุมทํางานกับพ่อเราอยู่บ้านเหมือนกันคือพ่อสั่งเบเดียวกันอย่างเงี้ยเละแน แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่ทํางานบทบาทนึงกลับไปบ้านก็เล่นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งอย่างเงี้ยก็พอ,อจะทําได้ก็อาจจะเป็นช่วงของข้อดีเนาะจริงๆอ่ะคิดว่าสมัยไม่รู้จะเรียกว่าสมัยใหม่ได้ไหมแต่มันคือการปรับตัวเหมือนในยุคสมัยที่พอมันเริ่มองค์กรเริ่มตเติดขึ้นมันก็ควรที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบทํางานครอบครัวมาเป็นแบบทีมมากกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกอันหนึ่งด้วยนะที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือเพื่อนทํางานมาด้วยกันนะ ถ้าไม่ตีนไปตั้งแต่แรกซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็จะตีนไปตั้งแรกแล้วเนี่ยถ้ามันยะมาได้พอสมควรเนี่ยเพื่อนสนิทที่เราทำงานมาด้วยกันเนี่ยเราก็เรียกว่าพี่น้องถูกไหมอืมใช่สนิทกันเหมือนพี่บางคนสนิทมากกว่าพี่น้องตัวเองอีกมันมีความรยตีแล้วกันเนาะก็มีความเป็นครอบครัวเหมือนกันอ่านึกถึงแบบเอ่อ fast and furious ประมาณนี้นะฟิลนั้นนะคืออันนั้นก็สร้างปัญหาได้อีกแบบหนึ่งอ่าพี่ก็เคยเห็นว่าบางองค์กรที่เขามีเพื่อนๆนกันหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเนี่ยลูกน้องอึดอัด พราะมันก like ็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนมีนายหลายคนอันนี้ก็ต้องแบ่งงานกันให้ชัดว่าเฮ้ยนี่ขอบเขตความเชี่ยของเรานะเรื่องนี้เราตัดสินใจอำนาจเราอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงมากเลยครับคือความงงเนี่ยทำให้คนแบบงงอ่ะคือมันงงมันทํางานไม่แล้วมันแย่โปรเฟ s ชั o นอลเขาก็จะไม่อยากอยู่อืค่ะใช่ซึ่งอันนี้แหละเราคิดว่าสมัยก่อนแบบช่วงเริ่มต้นอ่ะมันมีมุมมองในเรื่องของครอบครัวซะเยอะพอตอนนี้มันต้องพยายามปรับมาเป็นเรื่องของทีม ในเรื่องของทีมอะค่ะ,ะมันกลายเป็นสิ่งที่องค์กรสมัยใหม่พยายามจะผลักดันเรื่องของเป็นทีมเวิร์กเนาะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยการทํางานการอยู่แบบครอบครัวกันกับในเชิงการทํางานอะ่ะมันทําให้คนรุ่นใหม่อ่ะแบบหลีกหลีแบบเลี่ยงเวลาได้ยินคํานั้นก็จะรู้สึกเลี่ยงคิดว่ามันมีผลกับเรื่องของเส้นแบ่งเวลาการทํางานด้วยค่ะแบบที่คนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนคือเราต้องจุดไหนถึงจะตัดได้ซึ่งเป็น เรื่องที่คนสมัยใหม่อ่ะให้ความสมคัญมากมากับการที่จะมีเวลาพักผ่อนการพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างการทํางานกับชีวิตการพยายามที่จะเคารพเวลาซึ่งกันและกันหรือว่าให้อํานาจในการตัดสินใจรู้จักบทบาทของออหน้าที่ที่เราทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าทําเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าการทํางานแบบครอบครัวอาจจะทําให้คนอึดอัดเนะาะแล้วก็อาจจะทําให้เบิร์นเอาได้ง่ายอ,อย่้ยคะถ้าเกิดว่าองค์กรที่มันมีการทํางานแบบเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วต้อง ปลี่ยัดมาหรือพยายามที่จะทําให้มันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นพี่แคปมีข้อแนะนําอะไรไหมคะอ่าพี่แนะนำอย่างนี้เลยคเวลาพูดถึงทีมเวิร์กเนี่ยทีมเวิร์กที่เห็นชัดเจนที่สุดคือทีมกีฬาอืนะครับค่ะพี่พี่เห็นด้วยนะว่าเราควรจะต้องเคารพเวลาซึ่งกันและกันเลิกงานก็คือเลิกงานตนะ่างนานาพวกนี้นอกเวลางานก็คือนอกเวลางานเวลาทํางานคือเวลาทางานแต่มันมาสองขานะอนักกีฬาแต่ฟุตบอลอนะ เวลาเขาซ้อมเนี่ย<ส>เขาซ้อมจริงๆะนะก็คือจริงจังเลยอะ่ะจริงจังมากๆเพราะฉะนั้น,น,นแปลว่า <ใน S 1> แ,แปลว่าเวลาเราทํางานอะ่ะเราต้องถามตัวเองว่าโอเคนอกเวลางานมีใครยุ่งกับคุณแน่ๆเนี่ยแต่เวลาเราทำงานเน่เราจริงจังขนาดน,นั้นหรือเปล่าถ้าเราจริงจังขนาดน,นั้นในเวลาทํางานเชื่อว่านอกเวลางานไม่มีใครไปยุ่งกับคุณได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกับกติกาที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนถ้าเกิดเป็นฟุตบอลมันจะเป็นออนซีซันออฟซีซันแต่ในออนซีซันคุณต้องมีวินัยอย่างเต็มที่เลยนะ คือคุณจะต้องแบบมีไวน้ในตัวเองแบบสุดๆ<ช>ต้องแบบรักนักฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาซ้อมหรือเวลาแข่งแม้แต่กระทั่งการนอกถ้าอยู่ออนซีซันคือกาลังอยู่ในฤดูกาลแข่งขันเนี่ยการประพฤติตัวเช่นออกไปปาร์ตี้สมารเทนเลทนลแบบนี่พูดถึงนักฟุตบอลนะก็ทําไม่ได้<ช>ทําไม่ได้หน้าที่บทบาทหน้าที่ของของ,ของการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือนึกถึงทีมฟุตบอลอนึ่งเหมือนกันทีมฟุตบอลเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย ไม่มีทีฟุตบอลเนี่ยมันจะไม่ไล่วิ่งไล่บอลถูกไหมทุกคนจะมีพื้นที่ของตัวเองนะฮะแล้วก็เราก็จะอยู่ในโซนเนี่ยซึ่งมันก็คล้ายๆกับแผนกหรือว่าหรือว่าจ o อบ e s สคริปชันของเราแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสมมติโซนวงกลมตรงนี้มันเป็นรัศมี5เมตรเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าลูกอยู่ที่5.2เมตรแต่มันอยู่เราอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราเหมาะสมที่สุดกับการเล่นลูกนี้แต่มันเกินขอบเราไปนิดน,นึงไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่เล่นถูกไหมใช่แบบเฮ้ยนี่มัน<อ>เกินขอบฉันฉัไม่เล่นอย่างเงี้ยแบบนี้ก็เป็นฟุตบอลที่ นักฟุตบอลที่ดีคือโอเคเราไม่วิ่งไปเล่นย่างบทกองหน้าหรอกเพราะว่าเราเป็นกองกลางแต่ลูกเนี้ยเราต้องเล่นเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันคือจังหวะที่เราจะเล่นนี่คือโปรเฟชชั่นัลที่แท้จริงเขาจะอ่านออกว่าเฮ้ยอันนี้คือ,อยังไงเวลาในทุกองกรมอ่ะมันจะมีเส้นแบ่งเกรย์อารียอราวางแผนกว่าระหว่างทีมหรือแม้แต่ระหว่างคนสองคนที่อยู่ทีมเดียวกันเนี่ยคนที่เล่นเป็นทีมได้ดีจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ฉันจะต้องไปคว้าลูกนีเนเน้เมื่อไหร่ฉันต้องไปเล่นเมื่อไหร่ฉันจะต้องไม่เล่นบางคน ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยคืออยู่ไกล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 ,กลยังจะไปเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคือ <c oughs> มันจะมีเรื่องพวกนี้ให้นึกถึงอยู่เสมอเสมอถ้าเรามี m e n t a l i t y ของนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่เล่นแบบทีเนี่ยเราจะเราจะเข้าใจคําว่าไม่ก้าไกา่ซึ่งกันและกัน <c oughs> และเราจะเข้าใจคําว่า stretch ของงานเราอยู่ตรงไหนค่ะ <c oughs> บางคนบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่เราแต่บางทีอะ่ะมันก็ไม่ใช่จริงๆแหละหมายถึงว่าไม่ใช่ไปเป๊ะแต่บางทีอะ่ะ มันอยู่ในโซนที่ที่เราค<ร>วเรเล่นเราควรจัดการได้นะรับาจะจัดการนี่เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆว่ามันเป็นเหมือนการเรียนรู้แล้วก็นํามาปรับใช้ว่าต่อให้เราบอกว่ามันควรจะกําหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนรู้สโคปแล้วแหละแต่มันก็ต้องเอาบริบทมาวิเคราะหนะ์นัสถานการณ์น,นั้นด้วยเพราะธุกรกิจกก็เหมือนฟุตบอลใช่ย,ยิ่งปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นวันนั้นมันอาจจะไม่ถูกบัญญัติขึ้น วันนี้เราจะต้องนี่มันคือหน้าที่ฉันแล้วฉันต้องปรับตัวเหมือนมาร์เก็ตติ้งที่ฉันก็ไม่ได้เก่งสมมุตินะคะไม่ได้เก่ง AI ไม่ได้เก่งเทคอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันก็ต้องแบบรู้เรื่องนั้นบ้างเงี้ยเพื่อนํามาใช้นะคะมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็การปรับตัวที่พยายามจะเปลี่ยนมาเป็นทีมแล้วกันก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วก็จริงจังในหน้าที่ของโปรเฟชชั่นแลในการทํางานเนาะแล้วก็เข้าใจามีความยืดหยุ่นในการปรับบทบาทแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่จะบอกว่า,เ,าเราจะตัดทิ้งแบบ ไม่เป็นครอบครัวเลยก็คือแบบไม่แคร์กันแหละนั้นก็ไม่อันนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันที่ในระหว่างงานมันก็มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งแต่หลังงานก็คือก็แยกกันได้ใครอาจจะสนิทกันเป็นพี่น้องแต่ว่าในงานสมมติถ้าเปิดทะเลาะกันหรืออะไรกันเนี่ยก็คือจบนะตรงนั้นมันก็คือความเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบหนึ่งใช่ถูกต้องเอพี่ก็ทํางานกับเพื่อนสนิทค่ะเอสนิทมากสนิทมาตั้งแต่เด็กๆด้วยเนี่ยแต่ว่าเราก็ พี่คิดว่าเราก็สามารถ manage r o งเราได้ดีพอสมควรเวลาเวลาเราเถียงกันเราก็เถียงกันจริงๆในเรื่องงานออตอนเย็นเราก็ออกไปเจอไปกินข้าวกินอะไรกันได้แต่ว่าคือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะหรือไม่ไรไม่ควรเราก็พูดได้ค่ะเพราะงั้นพี่คิดว่าเนี้ยมันมันค่อยๆเรียนรู้ไปได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่พี่คิดว่าโดยสรุปแล้วเนี้ยนะฮะคือพูดเราจะวนนิดนึงโดยสรุปแล้วเนียจริงๆอะ่ะ หลักการบริหารบริษัทแบบทีมฟุตบอลเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอนาล o g i ที่ดีมากดีมากๆเพราะว่ามันตรงตามคอนเซปต์ของการจัดการกับถ้าเรามองเกมของทีมของของฟุตบอลมันเหมือนกับโลกตอนเนี้ยคือมันเปลี่ยนเร็วมันไม่รู้ดานามิกมันเปลี่ยนตลอดเวลาวันวันหนึ่งเราเป็นคนบุกอยู่กำลังพับสนามบุกอยู่อาจจะโดนพับกลับมาบุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันคล้ายกับสถานการณ์จริงของโลกธุรกิจมากเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีคิดแบบทีมฟุตบอลพี่คิดว่าเราสามารถจะผ่านเรื่องราวต่างๆที่ที่เป็นความท้าทายในธุรกิจไปได้ ค่ะก็เป็นการสรุปจบที่ดีมากๆเลย mm. ก็เหมือนอย่างองค์กรแบบใหญ่ๆเนะเน็ตฟลิบอกว่า we are team not family ค่ะแล้วก็ว่าทำแบบทางานแบบครอบครัวก็ต้องยอมรับแหละว่าเออมันก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากสาเหตุที่เราพูดคุยกันมาเนาะทำให้คนรุ่นใหม่อาจจะมองแบบนั้นอ,อาจจะเป็นเรสเฟสที่ทําให้คนแบบอุ้ยถ้าเขียนแบบนี้หรือว่า มีใครพูดแบบนี้เนี่ยองค์กรนี้อาจจะเอ๊ะและว่าอาจจะไม่น่าทางานด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือว่าจะเอาไปปรับใช้ก็ลองเอาเรื่องของนักฟุตบอลทีมฟุตบอลที่พ่แทบยกมาไปลองพัฒนาดูกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการ m i s s i o n to the m o o n Podcast นะคะกับซีรีส์พิเศษ h a ppy f ฟ i d a y แล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast h a ppy f r i d a y แค่ง,งานแฮ ppy วันนี้ก็เป็นวันุ